วันนี้แดดออกแล้วครับผมแดดออกแล้วแต่อากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะเย็นมากยังมีเศษน้ำคงน้ำแข็งอยู่เลยวันนี้ไปทำงานครับผมผมทำอยู่ที่นี่2วันAre you listening? Oh, this new crazy mother. เราจะขึ้นยังไงนะฮะทำไมไม่ให้ขึ้นฟรีเวย์ติดน่ะเขาไม่ให้ขึ้นฟรีเวย์ฮะมีตำรวจกั้นอีกอ่ะเมื่อกี้โทรไปถามเพื่อนล่ะตกลงยังจะให้ไปอยู่ไหมแหมจอดกั้นซะสวยเลยนะมีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมว่าตั้งแต่ดูรถตำรวจทั่วโลกมารู้สึกรถตำรวจอเมริกันมันดูสวยๆแล้วมันดูฟูลออปชั่นมากอ่ะมันมีแบบครบทุกอย่างแบบเปิดไซเรนขึ้นมาทีแล้วแบบคนต้องกลัวไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกมันค่อนข้างฟูลออปชันอ่ะแล้วเสียงไซเรนเขาจะแบบดูน่าเกรงขามแล้วรถติดอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดร้านแล้วมั้งตอนเช้าเนี่ยแคมรี่ตัวใหม่แม่งหน้าคล้ายๆโคโรล่าเลยเว้ยจอดเทียบกัน2คันดูดิแคมรี่กับโคโรล่าหน้าคล้ายกันมากเพียงแต่ว่าแคมรี่จะดูกว้างกว่าใหญ่โคโรล่าจะดูแคบๆมาแล้วรถไหลแล้วรถไหลแล้วด้านบนนู้นนะครับเป็นน้ำแข็งวันนี้จริงๆแล้วสถานที่ทำงานบริษัทบางที่เขาก็ยังปิดอยู่นะปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้วันหนึ่งซึ่งน่าจะเปิดพรุ่งนี้แหละจริงๆผมใช้ระยะเวลาเดินทางไปจนถึงที่ทำงานที่กำลังจะไปวันนี้นะฮะประมาณ15นาทีแต่นี่แบบว่าจะชั่วโมงนึงแล้วครับติดอยู่เนี่ยขึ้นๆลงๆฟรีเวย์มันขึ้นไม่ได้แล้วลงพอลงมาฟรีเวย์มันก็ติดไฟแดงเยอะเพราะว่าทุกคันมันก็ขึ้นฟรีเวย์ไม่ได้เหมือนกันก็เลยมาออติดกันอยู่ไฟแดงถนนข้างๆฟรีเวย์จากปกติ15นาทีถึงตอนนี้ชั่วโมงแล้วผมยังไม่ถึงร้านเลยเป็นอะไรที่เสียเวลามากครับไม่รู้จะเปิดทำไมเดี๋ยววันเนี้ยอยู่บ้านดีกว่าไหมฮะไปนี่ก็ไม่รู้มีลูกค้าหรือเปล่าอากาศแบบนี้ติดอยู่เงี้ยหิวข้าวแล้วด้วยไหลไปทีละนิดถึงร้านแล้วนะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะวิธีกินข้าวญี่ปุ่นให้อร่อยนะครับผมสูตรนี้ใครจะเอาไปทำก็ได้นะข้าวซูชิเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนตามด้วยสไปซี่เมโยซอสนี่ผงแป้งกรอบครับตามด้วยผงแป้งกรอบแล้วก็ตามด้วยนี่ครับผมซีซันนิ่งไรซ์โบยเข้าไปครับตอนนี้เราก็จะได้ข้าวญี่ปุ่นที่อร่อยเหาะอย่าบอกใครเลยผสมคนๆอันนี้ทำกินเองนะมันจะหวานๆนึบๆกรุบๆเค็มๆมันๆสุดยอดเราได้ออเดอร์ลูกค้ามาแล้วนะฮะจดไว้ในกระดาษเน่าๆนะข
้างด้วยแล้วก็ต้องจดโน้ตนะลูกค้าสั่งพิเศษมาเท่านี้ครับส่งออเดอร์วันนี้มาเป็นบ่อยร้านญี่ปุ่นออกจากการเป็นแมเนเจอร์ร้านไทยมาก็มาเดินเสิร์ฟมาเดินเสิร์ฟเป็นบ่อยอยู่ร้านญี่ปุ่นแต่วันนี้ท่าทางจะเงียบอากาศแบบนี้นะฮะผมเคยเป็นซูชิเชฟเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก่อนที่จะกระเถิบมาเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยโดนย้ายไปอยู่ร้านอาหารไทยไม่ไหวอะตังน้อยก็เลยออกกลับมาร้านญี่ปุ่นมาเดินเสิร์ฟอยู่2วันทำอยู่2วันครับแต่คิดว่าปีนี้น่าจะมีโครงการดีๆทางบ้านผมอาจจะกลับมาทำอะไรอีกรอบหนึ่งสุดยอดเลยก่อนออกเราก็ต้องเช็คก่อนนะฮะปลาไหล6ชิ้นโล2โลนะครับผมงามมากกลับมาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะ2วันต่ออาทิตย์ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเคยทำเป็นเชฟมาก่อนก็เถิบไปเป็นเมเนเจอร์หรือผู้จัดการร้านแล้วกลับมาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกอันนี้มันไม่จำเป็นหรอกว่าที่ว่าคุณเคยทำอะไรที่มันแบบอยู่ตำแหน่งสูงๆแล้วถึงเวลาบางจังหวะของชีวิตมันอาจจะแบบไปได้ไม่ดีเรากลับถอยมาตั้งหลักก่อนก็ได้ฮะทำอะไรทำไปก่อนเถอะไม่ต้องอายครับรอจังหวะที่ว่าเราจะกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมชีวิตคนเรามันจะมีขึ้นแล้วก็มีลงฮะหลายๆคนก็รู้กันอยู่ไม่ต้องไปมองว่าแบบโอ๊ยคือเพื่อนรุ่นเดียวกันโอ้โหเขาไปไหนตอนไหนเราทำไมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดซะว่าตอนนี้ให้เขานำไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเปิด VTechแล้วเราจะคลิกอินโยเก็บโต๊ะโชว์ด้วยฮะนี่จับยัดเข้าไปนี่ยูแบงค์บาทล้วนเห็นหลายร้านแล้วพวกร้านแบบว่าที่ลูกค้าเยอะๆอะไรเงี้ยวุ่นๆนี่โอ้โหขับเบนซ์กันแบบพนักงานเสิร์ฟนะถอยเบนซ์ขับกันเลยคือจะบอกว่าอย่ารังเกียจงานเสิร์ฟครับการที่มาอเมริกาเนี่ยงานเสิร์ฟเป็นงานพื้นฐานเลยนะฮะสำหรับคนที่ทำงานได้นะผมพูดถึงงานเสิร์ฟเป็นงานพื้นฐานที่ทุกคนควรสตาร์ทครับผมเพราะว่าอยากจะบอกว่าบางทีมันได้เงินเยอะกว่าพวกพนักงานออฟฟิศเล็กๆบางที่ซะอีกนะฮะพวกนั้นบางทีแต่งตัวดีมีเน็กไทใส่ชุดดีๆใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีได้เงินยังสู้เด็กเสิร์ฟไม่ได้ผมรู้จักพี่คนนึงพี่คนนี้นี่คือแบบอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแกเป็นลูกของผู้ว่าอำเภอแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยก็ทำบ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเลยนะมาที่นี่ก็มาเสิร์ฟครับมาเสิร์ฟเหมือนกันตอนแรกๆก็ร้องห่มร้องไห้นะพี่ผู้หญิงแต่ตอนนี้ก็ชินละเขาก็ผ่านไปได้ครับผมทุกคนมันก็ต้องทำอากาศเย็นมากมีแดดนะแต่เย็นเจี๊ยบเลยเย็นจริงๆโอ้ยตาผมก็สู้แดดไม่ได้แล้วนะต้นไม้ก็ยังมีน้ำแข็งอยู่ข้างในเลยนะฮะร้านนี้จริงๆผมมาทำกับเพื่อนผมเพื่อนเป็นหลานเจ้าของร้านเอสปาโซมิโกฟังเพลงพื้นเมืองเลยนะฮะปาลายูโกโมเซยามะอเล็กซ์กัมโปเอากับข้าวกลับบ้านก่อนถึงเวลากลับบ้านนะครับร้านปิดละวันนี้เงียบมากใช่ไหมเงียบสุดๆอาดิโอสอมิโกมายานาปรามิโนตาวาโฮไปการที่เรามาอเมริกาแล้วนอกจากจะได้ภาษาอังกฤษเรายังจะได้ภาษาสเปนิชด้วยนะรถตำรวจจอดมา3วันนะครับนี่ร้านข้างๆนี่โดนปล้นนะทางตำรวจใจดีครับเอารถมาทิ้งไว้ให้หน้าร้านทำยังก็โจรเป็นอีกาอย่างนี้นะร้านอาหารมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเก็บเงินนะที่จะไปทำธุรกิจอย่างอื่น
เพราะว่ามันค่อนข้างเก็บเงินได้ดีอ่ะร้านอาหารนะมันได้เงินเยอะได้เงินเยอะกว่าพวกอย่างที่เกินไปก็คือได้เงินบางทีได้เงินเยอะกว่าพวกพนักงานธนาคารธรรมดาทั่วไปซะอีกหรือพนักงานออฟฟิศบางออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าเหนื่อย เดินขาลากอ่ะคือที่นี่เขาจะมีธรรมเนียมก็คือกินอาหารเราจะต้องจ่ายทิป 15% ของยอดที่เรากินไปนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอ NSX บนถนนจริงๆที่ไม่ใช่ตามงานมีตติ้งโอ้เบอร์จิกมาอยู่อะไรนะเฮ้ยตำผลไม้นะคะตาดีขึ้นแล้วหรอยังแดงอยู่เลยค่ะเวลาจะหาคลาสเรียนเนี่ยนะคะเวลาใครที่จะมาลงทะเบียนเรียนนะคะก็จะต้องไปเซิร์ชวิชาก่อนหรือว่า sociology ก็มาหาว่า sociology เนี่ยมีครูอะไรบ้างต้องดูครูด้วยเออใช่เหมือนเราดูรีวิวของครูก่อนใช่ไหมใช่แล้วต้องดูคนไหนดีไม่ดีแต่อย่างตังเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะดูเวลามันว่างสิมันหาเองไม่เป็นไงต้องให้อีหลิงหาให้นั่นสินั่นน่ะสินะไม่มันไม่อีหลิงคือพลังงานครับเมื่อยขนาดมันครูก็ทำกันอย่างนี้ตังแค่มึงไม่เคยก็ด่ามาตรงๆเลยกูโง่ทั้งนั้นแหละโง่ไอ้ย่อไอ้อ้วนกินก็เยอะโง่กันด้วยดูดิอะไรเนี่ยนอกจากมาเช่าบ้านอยู่แล้วยังมาแทะลมน้องเมียพี่อีกนะดูอีดูสีผิวตกสีชนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ